เครือข่าย5789องค์กรมีทั้งมูลนิธิหลักเสียงมีทั้งคุก31มีทั้งสภาอุตสาหกรรมหอการค้าอะไรแล้วก็ภาคประชาสังคม CSR โคราชแล้วก็มูลนิธิชุมชนโคราชอะไรพวกนี้ก็รวมตัวกันแล้วพยายามออกไปช่วยเหลือนะคะแล้วก็ไปดูความต้องการว่าจริงๆเนี่ยมันต้องฟื้นฟูอะไรบ้างกลไกเหล่านี้เนี่ยเราลงไปทำเนี่ยนะเราก็ไม่ได้ทำโดยลำพังแต่เราทำเพื่อประสานกับทางภาครัฐด้วยเช่นในอำเภออย่างกรณีที่สีคิ้วเนี่ยแล้วก็ประสานกับภาคราชการโรงพยาบาลนะคะแล้วก็ลงไปช่วยกันนะคะว่าเมื่อโยงมาสู่หลักกลไกที่รัฐมนตรีพูดเนี่ยอาจารย์ใหม่คิดว่ามันเป็นไปได้ค่ะแต่ว่านั่นหมายถึงว่าทุกคนเนี่ยต้องมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการแก้ไขปัญหานะคะแล้วก็ปลดหมวกเรื่องพรรคการเมืองเรื่องการเมืองเรื่องผลประโยชน์ของใครซะมองประโยชน์ของประชาชนและการพัฒนาประเทศชาติเป็นหลักเนี่ยมันไปได้ค่ะเพราะว่าภาคประชาชนเองเนี่ยโอกาสในยามนี้ทุกคนพร้อมที่จะเข้ามามีส่วนร่วมแล้วแต่ถ้ามันมาพบกับกลไกที่มันความแข็งตัวหรือทัศนคติที่ยังไม่เปิดรับเนี่ยว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยก็เป็นของประชาชนเป็นของภาคเอกชนและภาครัฐพอๆกันเนี่ยแล้วมาร่วมมือกันทำถ้าเปิดตรงนี้ได้ปลดล็อกตรงนี้ได้ในสมองเนี่ยทุกอย่างมันจะไปได้ดีนะในกรณีที่ชุมชนเดินหน้าต่อไปได้เนี่ยก็ทำไปเลยนะครับแต่สิ่งที่ผมกำลังจะพูดก็คือว่าเช่นมันต้องใช้งบประมาณตรงนี้20ล้าน30ล้าน100ล้านเนี่ยถ้าภาคเอกชนทำได้ก็ดีแต่ด้วยความเป็นจริงมันทำไม่ได้มันต้องอาศัยงบประมาณตรงนี้แหละครับที่บอกว่าเดิมทีราชการนี่ก็เสนอไปแต่สิ่งที่เรากำลังจะริเริ่มขึ้นมาเนี่ยก็คือการพูดจากันในระดับชุมชนขึ้นมาเพื่อมาเป็นแผนไอ้ตรงนี้คือความหมายที่ผมพูดนะฮะเพราะฉะนั้นถามว่าตรงนี้ดีไหมเนี่ยผมก็คิดว่ามันต้องทำนะครับมันต้องทำดีกว่าให้ราชการคิดฝ่ายเดียวแล้วก็เจอปัญหาแบบเดิมส่วนประเด็นที่เป็นห่วงบอกว่าเอ๊ะมีพรรคการเมืองจะคอนโทรลยังไงเนี่ยทุกอย่างเป็นเจตจำนงการเมืองครับที่ผ่านมาตรงนี้มติครม.ก็รองรับเพราะฉะนั้นถ้าเราไปกังวลว่าเอ๊ะคิดเรื่องนี้พรรคนี้จะคิดยังไงมันก็เดินไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเข้าครม.ก็เป็นเรื่องที่ต้องตกลงร่วมกันตกลงกันแล้วก็ต้องเดินครับอาจจะเพราะว่ามีมติครม.จำนวนมากที่มันไม่เดินคล้ายๆได้โอกาสตรวจสอบครั้งใหญ่คุณเอมีมองไปข้างหน้ายังไงดีคะว่าในบทเรียนของเราเรื่องการจัดการการศึกษาครับผมคิดว่าหลักสูตรในการจัดการเรื่องภัยพิบัติเนี่ยมันมีเยอะหลายโมเดลแต่ว่าเอาแค่เวิร์กช็อปก็ได้ขอให้เด็กที่อยู่ในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ทุกหน่วยงานแม้แต่สำนักงานป้องกันภัยในจังหวัดเขาก็ทำมีการซักซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่น้องนักเรียนล่ะน้องนักเรียนกลุ่มแม่บ้านอะไรอย่างเงี้ยอันนี้กลุ่มพวกนี้เขามีความรู้เรื่องนี้แค่ไหนใช่ไหมครับมีการเตรียมความพร้อมในหลักสูตรขอเป็นเวิร์กช็อปก็ยังดีใช่ไหมครับการอพยพไปที่ไหนสร้างความปลอดภัยให้เด็กจะไม่ให้เด็กเขาเท่าทันว่าผู้ใหญ่กำลังทำอะไรอยู่เห็นผู้ใหญ่วิ่งกันทุกวันนี้เลยงงไม่เข้าใจแต่หลักสูตรในโรงเรียนล่ะในชั่วโมงสังคมก็ได้ในชั่วโมงอะไรสักวันหนึ่งปีละสองครั้งหรือทำความเข้าใจเกี่ยวกับภัยพิบัติที่ตัวเองเจอดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลากแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าเด็กที่อยู่เชียงใหม่จะต้องรู้ว่าสึนามิคืออะไรไม่ได้แปลว่าอย่างนั้นรู้ไว้ก็ดีเพราะว่ามันมีกรณีนึงตอนเกิดสึนามิเด็กฝรั่งอายุ10ขวบเห็นน้ำลดลงรวดเร็วและแจ้งเตือนโอ้ช่วยได้เยอะเช่นเดียวกันกับตอนที่เราใช้งบประมาณในการป้องกันภัยพิบัติ50ล้านที่ผู้ว่ามีเสียงแต่ว่าในการป้องกันนะฮะ1ต่อ8นะครับมูลค่าความเสียหายในเกิดการภัยพิบัติเกิดขึ้นเนี่ยมูลค่ามากกว่างานป้องกันถ้าเกิดเราลงทุนในการป้องกันผมคิดว่ามันจะคุ้มและลดถึงแม้สเกลมันใหญ่จริงแต่เราจะลดการสูญเสียได้มากขึ้นและเพิ่มระดับมากขึ้นเมื่อโครงสร้างและกลไกการจัดการของเราแข็งแรงผมเห็นด้วยกับพี่ธนูครับเรื่องการส่งต่อหรือแม้มันมีสถานการณ์เมืองที่พลิกผันแต่มันจะมีรูปแบบที่มันทำอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นข้อตกลงโดยที่มีภาคประชาชนกำกับดำเนินการแล้วกลุ่มพวกนี้ผมก็ไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียอะไรเขาอยากผลักดันผมเองก็อยากผลักดันผมไม่อยากเห็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นครับอันนี้อยากจะโยงไปถึงเรื่องของฐานข้อมูลด้วยนะฮะและเป็นฐานข้อมูลทั้งสองระดับคือระดับใหญ่กับระดับเล็กระดับเล็กเนี่ยจะเป็นข้อมูลเรื่องการผู้คนชีวิตการให้บริการการดูแลแต่ข้อมูลระดับแมโครระดับใหญ่เนี่ยมันจะต้องมีข้อมูลเรื่องของว่าพื้นที่ไหนเป็นยังไงมีโอกาส
มันต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงว่าพื้นที่ไหนมันมีความเสี่ยงในเรื่องอะไรภัยพิบัติเรื่องอะไรบ้างแค่ไหนแล้วก็จัดระดับได้ว่าอาจจะเป็นสีจางสีเข้มสีแก่สีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีการเตรียมความพร้อมของชุมชนเช่นอาจจะต้องมีการฝึกอบรมอาสาสมัครอะไรอย่างเงี้ยให้มันสอดคล้องกับพื้นที่อย่างเงี้ยค่ะคิดว่าอย่างต่างประเทศเขาก็จะมีแม้ว่ามันจะไม่เคยเกิดขึ้นเลยเงี้ยแต่เขาก็จะมีการอบรมเรื่องไฟป่าอย่างเงี้ยต้องป้องกันยังไงดูแลยังไงถ้ามันเกิดขึ้นอย่างเงี้ยนะมันก็จะมีการอบรมของเรานี่ยังน้อยอยู่แล้วก็เยาวชนหรือว่าในโรงเรียนเนี่ยมันจะเป็นกลไกที่สำคัญมากและที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้นะคะหลายพื้นที่ขอไปหลายพื้นที่น่าจะทำเรื่องปฏิทินภัยพิบัติคือหน้าน้ำมันก็จะมีภัยอยู่ไม่กี่ภัยใช่ไหมคุณธนูสั้นๆนะคะท่านก็คือเรื่องการเตรียมความพร้อมผมคิดว่า3ฝ่ายต้องร่วมมือกันฝ่ายแรกก็คือฝ่ายประชาชนก่อนนะจากบทเรียนและก็ประสบการณ์เนี่ยหลังจากที่มีจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมคิดว่าชุมชนเนี่ยเขาก็คิดเหมือนกันว่าเรื่องอะไรที่ตัวเองทำได้เรื่องอะไรที่จะต้องทำร่วมกับส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเรื่องอะไรที่จะต้องเป็นเรื่องที่รัฐทำอย่างเงี้ยนะครับทั้ง3เรื่องเนี่ยผมว่าถ้าชุมชนที่มีความพร้อมแล้วชุมชนที่มีความเข้มแข็งเนี่ยก็สามารถที่จะฝ่าฟันอุปสรรคตรงนี้ได้นี่ที่เห็นชัดๆเลย2เนี่ยก็คือกลุ่มที่ลงไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นรัฐหรือเอกชนนะฮะที่เอกชนเนี่ยก็ต้องดูให้ดีความหวังดีเนี่ยมันอาจจะเป็นทันตคอสที่มันไม่ได้ให้รางวัลกับพี่น้องได้อย่างเดียวกลายเป็นความขัดแย้งให้กับพี่น้องก็ได้นะประเด็นอย่างนี้ตอนสึนามิเนี่ยเห็นชัดเลยนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยมันใกล้ไกลไม่เรื่องการเยียวยาทรัพย์สินชีวิตจิตใจอย่างเดียวมันต้องเยียวยาทางสังคมด้วยเยียวยาทางชุมชนด้วยที่จะตามมามันไม่มุมในเรื่องเศรษฐกิจสังคมมันต้องพูดถึงเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับที่จะต้องให้เป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นเพราะโอกาสที่จะเสี่ยงกับเรื่องอย่างนี้เนี่ยเราก็น่าจะมีความทวีความรุนแรง มากขึ้นมีความถี่มากขึ้นอย่างเงี้ยผมว่าเรื่องเหล่านี้เนี่ยจะสำคัญตามมานะครับน่าเสียดายเลยนะคะว่าเวลาของเราหมดไปแล้วแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยคิดว่าการที่รัฐมนตรีมีโอกาสในฐานะประธานที่ดูแลเรื่องสถานการณ์ผิดปกติคือสถานการณ์พิเศษเนี่ยมานั่งฟังกับคนที่อยู่ในประสบการณ์มาร้อนๆในหลายมุมแล้วก็ได้เห็นบทเรียนโดยตรงแล้วก็ได้สัมผัสกับพี่น้องที่เดือดร้อนนะคะก็อาจจะทำให้เห็นภาพว่าจุดอ่อนของเราอยู่ตรงไหนในอนาคตเราจะเดินไปยังไงแล้วน่ายินดีนะคะรัฐมนตรีอาจจะดีใจเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยพูดถึงประเด็นของชุมชนที่จะเข้ามามีส่วนร่วมเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมไม่ได้หมายถึงว่าแบมือให้รัฐช่วยอย่างเดียวเพียงแต่ว่านโยบายและการจัดการของรัฐอาจจะถูกคาดหวังว่าจะต้องเป็นทิศทางที่ชัดเจนซึ่งรัฐมนตรีเองก็ยอมรับนะคะว่ากระบวนการอาจจะยังไม่พร้อมแล้วก็หวังว่ามาตรการต่างๆยังไม่ได้บอกว่าพร้อมนะครับมีปัญหามันต้องแก้การบูรณาการมันต้องเกิดมันก็เกิดอยู่ค่ะก็คือก็มีโอกาสได้รับฟังแล้วก็อาจจะมีโอกาสปรับปรุงต่อไปนะคะแล้วคิดว่ากลไก4ฝ่ายที่รัฐมนตรีพูดถึงนะคะท่านผู้ชมอยู่ตรงจุดไหนก็อาจจะเหมือนกับได้พยายามเข้าไปสมทบกับกลุ่มที่ทำงานในพื้นที่ไปช่วยกันคิดช่วยกันผลักดันต่อไปนะคะวันนี้รายการต้องขอขอบคุณต่อทุกท่านเลยนะคะท่านผู้ชมคะเรื่องราวที่เราคุยกันในวันนี้ท่านจะเห็นภาพชัดเจนนะคะชุมชนที่มีการหนุนช่วยกันอย่างเข้มแข็งเราจะพบว่าสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ค่อนข้างจะดีพอสมควรเมื่อมีบทบาทของภาครัฐเข้าไปหนุนช่วยหลายชุมชนก็ยิ่งดีมากขึ้นวันนี้สถานการณ์บอกเราว่าไม่สามารถจะเพียงแค่แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าแต่จะต้องมีการฟื้นฟูเยียวยาต้องมีการเตรียมป้องกันภัยพิบัติแล้วสิ่งที่น่าเป็นห่วงมากที่สุดก็คือกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นกลุ่มที่มีโอกาสน้อยที่จะเข้าถึงความช่วยเหลือแต่ยังหมายถึงคนที่ดูเหมือนว่านอกเหนือจากระเบียบของราชการไม่ว่าเรื่องของเอกสารสิทธิ์หรือเรื่องของบัตรประชาชนเป็นตัวอย่างนะคะวันนี้รัฐบาลบอกว่าจะมีกลไก4ฝ่ายค่ะแต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือเป็นบททดสอบของพลังชุมชนอย่างมากเลยนะคะว่าสิ่งที่ชุมชนจะต้องทำให้ได้ก็คือการเข้าไปมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นการเข้าไปติดตามผลักดันช่วยเหลือในขณะเดียวกันก็ต้องตรวจสอบด้วยเพราะนั่นคือความยั่งยืนของการฟื้นฟูหลังภัยพิบัติค่ะวันนี้รายการสิทธิวิวาทะหมดเวลาแล้วนะคะท่านผู้ชมที่จะแนะนำติชมกรุณาติดต่อตามที่อยู่ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะบทเรียนจากสึนามิมาใช้บางเรื่องก็ต้องใช้มาตรการชุมชนอย่างเงี้ยรับรองใช่ไหมในความเป็นคนเนี่ยบางทีไม่ได้รับรองด้วยบัตรประชาชนอย่างเดียวมันต้องรับรองด้วยความเป็นเพื่อนพ้องความเป็นวิถีชีวิตของชุมชนเนี่ยนะครับเท่ากันแต่มันต่างกันกับคำว่าเท่าเทียมและเป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพไม่ว่าจะเป็นการชดเชยเป็นรายครอบครัวเป็นราย
รายครอบครัวครอบครัวละ5คนกับครอบครัวละ2คนเนี่ยก็ได้ 5,000 บาทเท่ากันนะถามว่ามันเท่าเทียมกันไหมหรือว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าขอให้เด็กที่อยู่ในชุมชนพื้นที่เสี่ยงภัยมีความรู้ทุกหน่วยงานแม้แต่สำนักงานป้องกันภัยในจังหวัดเขาก็ทำมีการซักซ้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับแต่น้องนักเรียนล่ะน้องนักเรียนกลุ่มแม่บ้านอะไรอันนี้กลุ่มพวกนี้เขามีความรู้เรื่องนี้แค่ไหนใช่ไหมมีการเตรียมความพร้อมในหลักสูตรขอเป็นเวิร์กช็อปก็ยังดีเราจะเยียวยายังไงก็ตามฝั่งราชการบางคนบอกว่าไม่ได้มันผิดกฎหมายมันผิดระเบียบนะครับเพราะว่าเรานั่งพูดตรงนี้ได้แต่เราไปดูข้อเท็จจริงคนที่จะอดตายไม่มีกินเนี่ยคุณจะทำยังไงคุณจะไล่เขาออกคุณให้เขาไปอยู่ไหนมีเพียงผู้หญิงเพียงแค่ร้อยละ10เท่านั้นที่มีความกล้าพอที่จะไปแจ้งความตำรวจเอาผิดคนละเมิดทางเพศต่อตนทำให้สิทธิในชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ไม่อาจถูกกู้กลับคืนได้วันนี้กระบวนการยุติธรรมไทยมิติใหม่เป็นมิตรกับผู้ถูกกระทำรุนแรงทางเพศทั้งต่อผู้หญิงและเด็กมากขึ้นรายการสิทธิวิวาทะขอมอบความรู้ใหม่ให้กับท่านในตอนยุติธรรมที่เป็นมิตรคุ้มครองสิทธิผู้หญิงอย่างไรอังคารที่7ธันวาคมเวลา 11:05 น.ทางทีวีไทย